ก็มีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับจะเรียกว่า minor change ก็ไม่ได้ micro change แล้วกันนะฮะอ๋อทำสีมาเลยครับนี่ผมลองแกะดูแล้วสีติดเล็บมานิดเดียวตรงนี้เคยเป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้เป็นสีดำเงานะครับอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาส่วนราคาจำหน่ายเท่าเดิมผมมินจากDive Photoboxครับเดี๋ยวจะพามาดู Toyota Yaris แล้วก็ Yaris Ativeนะครับในโมเดลเยียร์ปี2021ก็มีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับจะเรียกว่า minor change ก็ไม่ได้ micro change แล้วกันนะฮะมีการเรียกว่าเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับของเดิมเราเคยรีวิวไปแล้วจำได้ไหมครับตอนนั้นมีสีฟ้านะมีสีเขียวสีเขียวเลิกไปแล้วตรงนี้เคยเป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้เป็นสีดำเงานะครับนี่เป็นรอยนิ้วมือนิดหน่อยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเสา A ของเดิมเป็นฟิล์มสีดำข้างในเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้ก็ทำสีมาแล้วแต่ชิ้นนี้น่าจะยังเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าอ๋อทำสีมาเลยครับนี่ผมลองแกะดูแล้วสีติดเล็บมานิดเดียวอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาส่วนราคาจำหน่ายเท่าเดิมก็คือตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับ 679,000 บาทท็อปเดิมเพราะหลังจากนี้ก็มีเกรดใหม่รุ่นสปอร์ตไปเติมชุดแต่งก็เป็นเหมือนแบบเพิ่มเพอร์ฟอร์มานซ์นะฮะไอตัว Xable เขาสูงขึ้นลุยน้ำได้ดีขึ้นนะตัวนี้ 679,000 บาทแล้วก็ถ้าลดไปอีก 70,000 เป็นตัวรองท็อปได้แบบนี้หมดเลยแต่ไม่มี Toyota Safety Sense โดยเฉพาะตัวระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงแล้วก็เตือนรถออกจากเลนแล้วก็กล้องบันทึกภาพหน้าหลังตัวนี้ให้มาครบเลยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 1.2 ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วแล้วก็ผ่านมาตรฐานของ Eco Car Phase 2แล้วนะครับรัฐบาลเขาบังคับไว้23กม.ต่อลิตรเขาเทสอ่ะผ่านนะครับแต่ขับจริงมันก็ประมาณนึงนะฮะตอนหลังเขาก็เลยมีพวกซอฟต์แวร์เกียร์ตัวใหม่ตอนหลังมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าออกมาด้วยนะครับพร้อมกันสำหรับคนที่มองว่ามันจะอืดเพราะว่าเขาจะต้องตอนไว้หน่อยในเรื่องการออกตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาไปลองขับอีกทีนึงนัดยืมรถเข้าไว้แล้วนะครับล้อลายเดิมแต่มีวิธีการปัดเงาดูสิปัดขอบเหมือนพวกร้านแต่งล้อแม็กฝั่งทนเลยเขาปัดให้ได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือทำมาจากโรงงานเลยนะครับไม่เสียเนื้อของตัวอัลลอยไปก็จุดสังเกตนะครับวิ่งมารู้ไหมว่าเรามีตังขับตัวท็อปสำหรับตัวยาริสแล้วก็ยาริสเอทีฟดูที่ไฟตัดหมอกกับเนี่ยเสาอากาศแบบคีบฉลามแล้วก็ลายล้อด้วยนะครับนี่ลายล้อของตัวท็อปใหม่ภายในที่ทำให้ตัวนี้ขายดีสุดก็เบาะหนังคือเบาะหนังจะให้ไปหุ้มเองไปให้ร้านข้างนอกทำมันไม่ได้แบบนี้นะตัวรองท็อปเขายังเป็นเบาะผ้าอยู่ภายในดูสิน่าใช้นะพวงมาลัยดีไซน์เหมือนโคโรล่าตัวเก่าเลยอันนี้รอบคันนะครับมันจะมีชุดแต่งมาให้เลยแบบจุ๋มจิ๋มอ่ะเป็นสเกิร์ตบางๆแปะๆนะฮะก็ไม่เสียในเรื่องของกาวเคลแลนเพราะมันแบบมันเพิ่มเข้ามานิดเดียวแต่สำหรับคนที่อยากให้มันแต่งมาเลยนะก็ดูดีอยู่แต่ถ้าจะสีขาวมุกแบบนี้จากราคาที่ผมแจ้งไปต้องจ่ายเพิ่มอีก 7,000 บาทนะครับหลังคาดำบวกมาให้แล้วเมื่อกี้คือบวก 5,000 บาทสีขาวมุกเนี่ยบวก 7,000 นี่คือ Yaris Ativeโมเดลเยียร์ปี2021นะครับมีชิ้นนี้เข้ามาไม่ได้เพิ่มราคาแต่ก็ทำให้มันดูสวยขึ้นนะนี่คือสีขาวมุกหลังคาดำพอจ่ายเพิ่ม 5,000 บาทเองทำสีไม่จากโรงงานผมว่าโอเคตัวนี้ตัวท็อป674,000 บาทนะครับนี่คือล้อของตัวใหม่ตัวท็อปเอาล้อเดิมมาปัดเงายาง185/60/15ก็เป็นเกรดของยาง Eco นะครับก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้ใช้ไปก่อนมีตังก็เปลี่ยนอ้าวภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับจริงๆตัวเนี่ยตอนโมเดลเยียร์ปี2020เขาบอกว่ามีการปรับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เกียร์มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังขายดีอยู่คนก็ถามตลอดนะครับบางทีเขามีเล็กน้อยเป็นเรียกว่า running change เขาก็ไม่ได้บอกเรามันเลยอาจจะต้องแบบออกมาใหม่ทีก็ไปขับอีกทีนึงเพราะเรื่องของ running change มันมีตลอดนะครับของค่ายใหญ่ตัวนี้มีสปอยเลอร์ติดมาให้เลยสำหรับคนชอบรถซีดานนะครับผมก็ชอบรถซีดานชอบในเรื่องของการเก็บสัมภาระเก็บกลิ่นอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูน่าจะมีชุดแต่งแฟตมาโชว์สำหรับตัว Ativeนะครับเขาจะมีชุดแต่งตรงเนี้ยของแฟลตนะครับแฟลต2พอติดเข้าไปแล้วมันเชื่อมกันระหว่างไฟดูเท่ดูแพงก็โดยรวมประมาณนี้นะ
วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องของภายนอกแล้วก็ตัวชุดแต่งตัวใหม่ Exurban ที่เขาออกมาพร้อมกันที่เรียกเสียงฮือฮาหน่อยเพราะว่ารถมันสูงขึ้นสูงขึ้น3เซนแล้วก็มันเหมาะกับใช้งานในเมืองเดี๋ยวนี้คือฝนตกนิดเดียวนะครับน้ำก็ขึ้นแล้วโดยรวมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองขับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าพอเวลามันผ่านไปนะเขาขายกำไรท่วมและรวยละคุณภาพของของที่เอามาทำรถเขามีการเพิ่มขึ้นไหมการเก็บเสียงดีไหมนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองขับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับ